สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวิวฮัทครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องทำไมผมชอบใส่รองเท้าสเวตเนอะไม่เห็น อย่างแรกเลยครับสำหรับต่างสเวตเนอะที่ผมชอบใส่เนื่องจากว่าดูแลง่ายครับในความคิดผมคือผมเป็นคนไม่ค่อยดูแลรองเท้านะเวลาใส่จริงๆก็ใส่แบบใส่อะดูแลอย่างมากที่สุดเลยคือการเอาชูทรียัดเข้าไปนะครับไม่ค่อยเอามาแบบปัดหรือเอามาลงแว็กซ์อันนี้แทบจะหาได้ยากมากในชีวิตผมนะเพราะฉะนั้นรองเท้าสเวตก็จะเหมาะสมกว่านะครับโดยเฉพาะแบบบริโภคลังเกอร์เป็นรองเท้าแบบสเวตที่เป็นอัลไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแบบการดูแลค่อนข้างง่ายมากๆเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใส่แบบชูทรีด้วยซ้ำนะครับอย่างที่2ครับก็คืออัปเปอร์จริงๆแล้วเนี่ยอัปเปอร์ของแบบพวกหนังคราฟสกินเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลมันนะอันนี้ผมวงเล็บนะมันมักจะแครกง่ายนะครับแล้วก็การที่มันเป็นอัปเปอร์ที่แครกแล้วเนี่ยมันซ่อมยากกว่าการที่ซ่อมพื้นด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดรองเท้าที่แบบเป็นกูดเยียร์เวลเทสเนาะแล้วดันไม่ได้ดูแลอัปเปอร์ให้ดีนะครับก็กลับกลายเป็นว่ากูดเยียร์เวลเทสก็ไม่ได้มีค่าอะไรจากเท่าไหร่เนาะเพราะว่าอัปเปอร์มันขาดไปแล้วหรือว่ามันแครกไปแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดใครอยากจะดูแลหนังอัปเปอร์ให้ดีนะครับของคราฟสกินก็แนะนำให้ซื้อแบบชูทรีแนะนำให้ซื้อชูทรีครับอันนี้เอาชูทรีไปประดับบ้านไว้นะครับโดยเฉพาะพวก Oxford Cap Toe นะใส่เข้าไปแล้วก็จะช่วยดันทรงให้หนังครับที่เป็นหนังเรียบนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ยับย่นเนี่ยมันกลับคืนทรงได้ปกตินะครับแล้วเราสามารถใส่พวกโลชั่นชะโลมผิวหนังชิ้นนี้ได้ดีนะครับมันจะได้อยู่กับเราได้นานนะครับเนื่องจากว่าผมมาที่ร้านเลชบ่อยนะเขาก็จะมาบอกผมเสมอครับว่าอัปเปอร์ครับเป็นส่วนที่ไม่ค่อยมีคนดูแลกันแต่ว่าถ้าเกิดขาดการดูแลครับหนังคราฟสกินมักจะไปเร็วกว่าหนังสเวตเสมอครับอยู่แล้วครับผมเป็นคนใส่แบบของไม่ค่อยเก่าเพราะฉะนั้นผมไม่อยากได้ของที่แบบใส่แล้วแบบมันเก่าง่ายหน่อยนึงนะครับซึ่งหนังสเวตอ่ะมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าใส่แล้วมันดูสมบูรณ์สมบันตั้งแต่แรกเลยเนาะมันเก่าได้ง่ายนะครับหนังคราฟสกินเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่าหมายถึงว่าสีมันจะไม่ค่อยหลุดมันจะไม่ค่อยมีพาทินาเนาะแล้วผมเป็นคนที่อาจจะต่างกับคนอื่นเนาะหลายๆคนใช้ของเนี่ยของมักจะเก่าเร็วส่วนผมเนี่ยใช้ของแล้วไม่ค่อยเก่าทำให้ผมเลือกใช้สเวตบ่อยกว่ารองเท้าคู่อื่นละกันถ้าไปเจอผมตามที่ต่างๆนะ 90% ผมมักจะหยิบสเวตมาใช้นะครับอย่างวันนี้ใส่เป็นอัลเดนสเวตเนาะถ้าเป็นวันอื่นอาจจะเห็นเป็นอัลเดน LHS ครับหรือเป็นบูดวงแอนด์ลังเกอร์นะครับก็อันนี้ถือเป็น3ข้อนะที่ผมมักจะเลือกหยิบสเวตมาใช้งานนะครับโอเคมาพูดถึงของที่เอาไว้ใช้บำรุงหนังแบบสเวตครับจริงๆมันมีไม่เยอะเลยเนาะถ้าเกิดเห็นตรงนี้ก็จะมีทั้งหมดแค่4อย่างนะครับแน่นอนทุกคนต้องมีคือชูทรีครับชูทรีตัวนี้ก็เอาไว้ดันทรงนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณซื้อสเวตที่เป็นแบบอันไลน์เนาะแบบโบดวงครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็มีไว้ก็ดีครับเอาไว้ใส่เพื่อดันทรงให้ตัวหนังมันกลับมาคืนที่นอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องมีแปรงครับเอาไว้ปัดฝุ่นออกจากตัวหนังสเวตนะครับตัวนี้เป็นแปรงขนหมูป่าวิธีแปรงก็แปรงทางเดียวครับง่ายๆจะทางไหนก็แล้วแต่ครับขอ1ทางก็ใช้เป็นแปรงครับแปรงไนลอนก็ได้นะครับหรือเป็นแปรงสีฟันก็ได้เนาะจริงแปรงสีฟันอันแข็งๆครับก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันอาจจะอันเล็กหน่อยเอาใช้เวลาแปรงทานนะถ้าเกิดหาซื้อแปรงขนหมูได้ก็จะดีครับถ้าไม่ได้ก็แปรงขนม้าก็ได้อะต่อมาคือหลังจากแปรงแล้วก็ต้องฉีดตัวนี้ครับเขาเรียกว่าตัวบำรุงผิวเนาะบำรุงผิวหนังสเวตนะครับอันนี้เป็นของบูทแบ็กนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้บำรุงหนังสเวตมีแค่ขั้นตอนนี้ก็จบได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่ได้คิดว่าจะไปลุยน้ำนะครับจริงๆ3ขั้นตอนก็จบแล้วแต่ว่ามีอีกอันนึงครับเอาไว้กันน้ำนะอันนี้ก็เป็นของบูทแบ็กเหมือนกันถ้าเกิดคุณอาจจะมีโอกาสที่เอารองเท้าคู่นี้ไปลุยน้ำครับหรือว่าแบบเจอสะเก็ดฝนเล็กน้อยนะครับใช้ตัวนี้เคลือบไปอีกชั้นนึงก็จะช่วยทำให้แบบหนังคุณสามารถลุยได้ทุกสภาวะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นหนังคราฟสกินเนี่ยเยอะป่ะเยอะหนังคราฟสกินมีอะไรบ้างฮะนี่เอาอีกนี่เลยก็ได้เอานี่ก็ถ้าเกิดเป็นหนังคราฟสกินนะครับก็จะมีของประมาณนี้ไหนบอกขั้นตอนหน่อยพี่เริ่มเลยนะฮะเราก็นี่ครับทำความสะอาดด้วยตัวนี้ก่อนก็เป็นพวกครีนเซอร์นะครับใช้เป็นประเภทนี้ก็ได้หรือจะเป็นพวกโฟมครีนเซอร์แบบนี้ก็ได้ถ้าอาการเขาหนักมากๆครับทำความสะอาดเสร็จปุ๊บปาดอันนี้ก่อนแปรงเสร็จปุ๊บบำรุงครับบำรุงหนังไม่ให้มันหนังมันแตกก็ใช้ตัวนี้อีกปุ๊บเป็นโลชั่นพอเสร็จปุ๊บเราปัดด้วยหมูป่าต่อด้วยสีครับสีเสร็จปุ๊บก็ปัดครับปัดอีกรอบก็คือใช้ตัวนี้ปัดเสร็จปุ๊บเอาผ้า
ช็ดสีส่วนเกินออกอีกเช็ดออกปุ๊บปัดอีกรอบนึงปัดอีกรอบนึงเสร็จปุ๊บลงแว็กซ์แล้วก็ปัดตัวนี้อีกแล้วก็นี่อีกเอาอีกแปรงขนแพะกับสเปรย์น้ำนะฮะแล้วก็ปัดเบาๆอีกแล้วก็ถ้าจะให้ครบสูตรต้องมีกระดาษทรายตามสูตรชูชัยเนอร์ญี่ปุ่นนะฮะก่อนตรงนี้อูดสีให้มันเท่ากันแล้วใช้เก็บสีใหม่กาสีทาใหม่รอบคู่พอเสร็จนี่ปุ๊บเอาแว็กซ์ลงขอบอีกแล้วก็ปัดด้วยตัวนี้รอบนึงทั้งคู่ก็ได้เสร็จเรียบร้อยครับเหนื่อยไหมเอาแค่สี่อย่างนี้แล้วกันคราฟสกินมันไม่ดีนะครับคือคราฟสกินก็จะมีเอกลักษณ์ของมันอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูแลหลายขั้นตอนนิดหน่อยนะครับถ้าเกิดใครเคยชินอยู่กับการใส่คราฟสกินอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าการดูแลคราฟสกินกับสวีทมันไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเพราะว่าผมเป็นคนขี้เกียจเนาะก็เลยใส่สวีทละกันง่ายดีอีกข้อนึงครับเรื่องสีคือสวีทเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของสีหรือเขาเรียกว่าพาทินาของตัวสวีทเห็นชัดนะครับก็คือสีมันจะแบบสว่างขึ้นในจุดที่เราทำให้หนังตัวหนังมันยืดเนาะหรือเราไปเสียดสีอยู่กับอะไรใดๆก็ตามนะครับระหว่างการเดินเนาะว่าพอมันเป็นคราฟสกินแล้วเนี่ยเต็มที่คือมันเป็นรอยเพราะฉะนั้นแล้วมันสามารถคงความใหม่ได้นานกว่าสวีทละกันก็อย่างที่เรียนแจ้งไปนะครับว่าหนังคราฟสกินเนี่ยไม่ได้เป็นหนังที่น่ากลัวแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเรียนรู้ในการใช้งานหรือว่าเรียนรู้ในการดูแลรักษามันสักหน่อยนะครับจริงๆหนังคราฟสกินเนี่ยมีตัวที่เจ๋งมากๆอยู่ตัวนึงนะครับที่มาขายอยู่ที่นี่เนาะนั่นก็คือตัวมิวเซียมคราฟนะครับต้องบอกก่อนว่าแบรนด์แรกนะครับที่เริ่มต้นใช้มิวเซียมคราฟผลิตตัวรองเท้านะครับคือจอห์นลอบนะแต่ตอนนี้มีมิวเซียมคราฟอีกทีนะครับนั่นก็คือ TLB เนาะเรียกว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับนี่เขาเรียกว่าหนังคราฟสกินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวมิวเซียมเนาะทำลายสีออกมาเป็นคล้ายๆลายหินอ่อนนะครับซึ่งสวีทอะไม่มีมีพี่จ๊อบนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับผมจ๊อบมาดินพูครับเดี๋ยวเราจะถ่ายสวนกันไปสวนกันมาครับมาเชียร์ใครเป็นพิเศษไหมครับพี่จ๊อบวันนี้เขาแข่งกันมากๆเลยครับวันนี้ผมขอเป็นทีมของ refinement ละกันครับนี่พี่น้ำหรอผมไม่เชียร์พี่น้ำเว้ยไหนขอถามความมั่นใจหน่อยครับเดี๋ยวเจ็บอันนี้ครับครับผมไม่ตื่นเต้นเลยพี่ไม่ตื่นเต้นเลยมั่นใจไหมครับมั่นใจว่าแพ้แน่นอนครับชัวร์ได้แชมป์แพ้แน่นอนเนี่ยมันจะไม่มีความสุขแบบนี้เนาะหนังที่มันเป็นหนังคราฟเนี่ยครับมันก็จะมีความสุขแบบนี้นะครับคือมีการแข่งขันในการแบบขัดรองเท้าเนาะซึ่งแกงนี้คือขัดรองเท้าแบบชิงแชมป์นะครับ10นาทีคือแบบอย่างมันยังไงเนี่ยทำไมได้ที่1ครับรองเท้าไม่สำคัญเท่ากับหน้าตาครับ อันนี้นี่พลาดอะไรบ้างครับเนี่ยพลาดทุกจุดครับมันดูอันนี้แก้ให้แก้อ๋อ